นอข่าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีเผยนะคะมาตรการแจกทองชิมช็อปใช้เป็นมาตรการที่ต่างประเทศก็ทำค่ะเพื่อเป็นการจูงใจให้มีการจับจ่ายใช้สอยส่วนกระแสวิพากษ์วิจารณ์ฟ้าใสยอมรับเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงมาตรการแจกทองในโครงการชิมช็อปใช้ว่าเป็นการดูแลในฐานะผู้ใช้เงินครบตามวงเงินจากกระเป๋า2ซึ่งจะต้องมีการเสี่ยงโชคอีกเปิดมาตรการนี้เป็นมาตรการที่ต่างประเทศก็ทำเพื่อเป็นการจูงใจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงคำถามบนเวทีมิสยูนิเวิร์สของฟ้าใสประวินสุดาดูอินมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ในการประกวดรอบ5คนสุดท้ายโดยยอมรับว่าเป็นคำถามที่ค่อนข้างยากพร้อมพูดติดตลกว่าไว้ให้ตนเป็นกรรมการก่อนจะตั้งคำถามให้บางคนบอกที่ไม่เข้ารอบเพราะตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับตนเองโดยส่วนตัวเห็นว่าฟ้าใสตอบคำถามดีและคิดว่าจะได้ตำแหน่งพร้อมให้กำลังใจในการประกวดค่ะสรศักดิ์ยืนยันนะคะสภาจะไม่เสียค่าปรับให้กับชิโนไทยค่ะแจ้งเหตุขยายเวลาเพราะว่าเบิกงบไอทีช้าย้ำไม่เอื้อให้กับเอกชนพร้อมเผยห้องประชุมสุริยันทันใช้สมัยประชุมนี้ค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณพัชรินทร์รัตนชัยค่ะในสรศักดิ์เพียรเวชเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแถลงชี้แจงถึงการขยายสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ครั้งที่4ออกไปถึงวันที่31ธันวาคม2563ว่าความจริงมีการขอขยายเวลามาแล้ว504วันแต่เมื่อหารือกับคณะที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างจึงตัดคำขอที่ไม่จำเป็นออกไปและมีมติให้ขยายเวลาเพียง382วันเพราะมองว่าเป็นความผิดพลาดของทางส่วนราชการเองที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณของระบบ ICT ได้ทันตามกรอบเวลาในเดือนมิถุนายนปี2561ตามแผนแต่กลับมาเบิกได้ในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาล่าช้ามาถึงปี2562ซึ่งในกระบวนการก่อสร้างต้องให้บริษัทชิโนไทยหยุดรอกระบวนการเพื่อรอให้บริษัทที่รับผิดชอบวางระบบ ICT เข้ามาวางระบบควบคู่กับการก่อสร้างไปพร้อมกันดังนั้นขอยืนยันว่าการตัดสินใจในเรื่องนี้เป็นไปด้วยความรอบคอบและไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนตามที่มีการกล่าวหาและความจริงในขณะนี้ถึงเวลาที่ต้องเสียค่าปรับให้กับบริษัทชิโนไทยแล้วแต่ยังขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าการขยายเวลาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่แต่งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2563ของสภาจะทุ่มให้กับบริษัทชิโนไทยทั้งหมดเพื่อให้เสร็จทันสิ้นปี2563ขณะเดียวกันเลขาธิการสภายืนยันด้วยว่าห้องประชุมสุริยันซึ่งเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรจะเสร็จทันการประชุมสมัยนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากรัฐสภาเกียรติกายค่ะจิตโวยกลางห้องประชุมค่ะไม่ได้กดบัตรแสดงตนในวันโหวตตั้งกรรมาธิการศึกษามาตรา44ลั่นได้รับผลกระทบหนักขณะที่ชวนรับลูกไปตรวจสอบดูวงจรปิดให้ค่ะในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายขจิตชัยนิคมส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยได้ขอปรึกษาหารือในที่ประชุมว่าเมื่อวันที่4ธันวาคมได้มีการแสดงตนก่อนนับคะแนนใหม่ในยัตติตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาผลกระทบจากการใช้คำสั่งคสช.มาตรา44ซึ่งตนไม่ได้อยู่ในห้องประชุมแต่ไม่ได้เก็บบัตรประจำตัวสส.ไปและกำลังทำหน้าที่ประชุมอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านการศึกษาของสถาบันราชมงคลที่ห้องประชุม406แต่ภายหลังปรากฏในรายงานของสภาค่ะว่าได้กดบัตรแสดงตนซึ่งทำให้เสียหายจึงติดต่อไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาเพื่อขอดูภาพวงจรปิดซึ่งฝ่ายสดทัศนุปกรณ์ค่ะก็ได้มีการแจ้งว่าที่นั่งแถวหน้าสุดที่ตนเสียบบัตรอยู่ไม่ปรากฏว่ามีภาพตนอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรที่ทำให้มีการแสดงตนในขณะที่ตนก็ไม่อยู่และคงปรากฏเช่นนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีใครมาเสียบหรือกดจึงขอปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
ว่ากระบวนการสภาน่าจะมีเรื่องพิสูจน์ได้ค่ะและแก้ไขให้เพราะว่าได้รับผลกระทบอย่างมากพร้อมย้ำว่าการเสียบบัตรค้างไว้เป็นเรื่องปกติและการแสดงตนไม่สามารถกดบัตรแทนกันได้ซึ่งนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรระบุว่ายังไม่ได้รับเรื่องดังกล่าวแต่จะรับเรื่องไปตรวจสอบวงจรปิดให้ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยนายชวนกล่าวว่าใครจะมากดเป็นเรื่องที่ต้องสอบสวนต่อไปเพราะบัตรอยู่เฉยๆจะกดเองคงไม่ได้ค่ะจบการเสนอข่าว 19:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN